มดดำหนุ่มกันชัยคอนเฟิร์มกลางรายการมารีบรินเนอร์ซุ่มเงียบคบพิษกาชัยหลังถูกจับโปเที่ยวด้วยกันเชื่อว่าหลายคนจับตากับความสัมพันธ์ของนางเอกสาวมารีบรินเนอร์และพิธีกรหนุ่มพิษกาชัยว่าทั้งคู่เลื่อนสถานะไปถึงไหนแล้วหลังจากสาวมารีได้ประกาศเลิกราอดีตแฟนกันพัฒน์อินใจเอื้อได้ไม่นานโดยก่อนหน้านี้ในสัมภาษณ์สาวมารีเบอร์เนอร์เคยตอบคำถามเรื่องคนจับตามองว่ามีสามหนุ่มแก๊งพิษกาชัยมาจีบเจ้าตัวตอบว่าเป็นแวดวงสังคมที่รู้จักกันอยู่แล้วค่ะสามคนไหนมีหลายหนุ่มเหลือเกินหนูตอบไม่ถูกเลยค่ะแสดงว่าแก๊งนี้ใช่ใครบอกหนูยังไม่ได้พูดเลยนะแล้วมีไหมคนในแก๊งที่มาจีบคอแห้งเลยค่ะหัวเราะหลังจากนั้นมีชาวเน็ตตาดีเห็นหนุ่มพีทมักลงสตอรี่ใกล้ๆกันกับสาวมารีตลอดจนส่งข้อความไปถามเพจเจ๊มอย108ว่าทั้งคู่กับคบกันจริงไหมซึ่งเจมอยนำภาพในแชทมาโพสต์แซวในเพจทำเอาชาวโซเชียลกระตุกต่อมเผือกหนักมากทั้งนี้ล่าสุดมดดำหนุ่มกันชัยคอนเฟิร์มในรายการข่าวใส่ไข่ว่าทั้งคู่กำลังคบกันอยู่จริงโดยมดดำพูดว่าเขาบอกเรื่องจริงนะเขาบอกคบกันอยู่กับพิษกาชัยเมื่อทีมงานถามว่าแต่เขามีข่าวว่าหนุ่มร้านทองมาจีบไม่ใช่เหรอหนุ่มกันชัยก็เลยพูดขึ้นมาว่าเขาก็เป็นแฟนพิษกาชัยไม่ใช่เหรอเขาก็ไปไหนมาไหนด้วยกันชาวเน็ตเป็นห่วงต่ายอรทัยหลังโพสต์เศร้าร่ายยาวระบายความในใจเรียกได้ว่าเป็นราชินีแห่งวงการลูกทุ่งเลยก็ว่าได้สำหรับต่ายอรทัยที่ต้องบอกเลยว่ามีแฟนคลับอยู่เป็นจำนวนมากด้วยความน่ารักและเป็นกันเองของสาวต่ายจึงทำให้ได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆไม่ว่าเธอจะไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนก็มักจะมีบรรดาแฟนคลับจำนวนมากไปให้การต้อนรับแต่ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเพียงเท่านั้นแต่สาวต่ายเธอยังดังไกลไปถึงต่างแดนเลยทีเดียวแต่ทว่าล่าสุดทำเอาแฟนคลับอดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อต่ายอรทัยได้โพสต์ข้อความระบายชีวิตสุดเศร้าหลังความรักไม่สมหวังโดยได้เขียนข้อความว่าน้ำส้มมันอร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกายกินเข้าไปในปริมาณที่พอดีก็มีประโยชน์มากมายมหาศาลแต่ถ้าเจอคนที่โกหกเพื่อให้ผ่านไปวันๆนั่นมันก็เหมือนน้ำส้มที่เสียแล้วถ้ายังฝืนกินเข้าไปอีกอาจท้องเสียหรือติดเชื้อเป็นอันตรายต่อชีวิตในภายหลังได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้บอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์เผื่อเป็นประโยชน์ให้กับหลายคนได้และจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะเพ้อและอ่อนแอกับเหตุการณ์นี้นะคะไม่ต้องสงสัยอะไรมากมายนะคะทุกคนเห็นต่ายโพสต์เหงาๆหรือดูอ่อนแอไปบ้างก็เพื่อให้ตัวเองสบายใจได้ระบายความรู้สึกที่กำลังแย่ออกไปกับตัวหนังสือบ้างเราจะได้เข้มแข็งขึ้นต่ายเชื่อว่าทุกคนคงเข้าใจและดูออกว่าเรื่องอะไรที่จะสามารถเกิดขึ้นกับชีวิตเราได้บ้างนี่คือสิ่งที่ใครๆก็มีสิทธิ์ที่จะเจอต่ายก็ได้เจอแล้วต่ายเลือกที่จะเรียนรู้ชีวิตและผู้คนที่เข้ามาในชีวิตเองเพราะเราอยากรู้เราไม่รู้หรอกเขาว่าวันข้างหน้ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เราบาดเจ็บเราเลือกเองเราก็พร้อมที่จะเจ็บเองเรียนรู้เป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนกันไปกว่าจะมีวันนี้มันไม่ง่ายผ่านบททดสอบสุดโหดมากมายหลายเรื่องที่เราเจอเราก็ผ่านมันมาแล้วถึงมันจะแลกด้วยอะไรในชีวิตที่สุดแสนจะสาหัสบางทีมันก็ต้องแลกเพื่อให้เราไปถึงบททดสอบอันต่อไปแต่ขอให้เป็นบททดสอบสุดโหดบทสุดท้ายของชีวิตแล้วได้ไหมคะถ้ามาอีกคิดว่าคงรับไม่ไหวแล้วอยากมีชีวิตในบ้านปลายที่อบอุ่นแล้วบททดสอบครั้งนี้ข้างบนแค่ส่งกล่องของขวัญของคนอื่นมาให้เราซึ่งอาจจะส่งผิดดันส่งมาให้เรา
เราก็เปิดเพราะเราคิดว่าเป็นของเราแต่พอเปิดอ่านของขวัญนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ใช่ของเราสิ่งที่เราทำได้คือหยุดอ่านหยุดดูของในกล่องนั้นแล้วทำใจยอมรับว่าของเขาไม่ใช่ของเราส่งคืนได้ก็ส่งคืนเขาไปเลยค่ะสวรรค์คงอยากจะดูว่าเราจะจัดการกับกล่องของขวัญที่เราคิดว่ามันเป็นของเราแต่มันไม่ใช่ของเรายังไงไม่เสียดายเวลาที่ได้เรียนรู้เพราะวันที่ผ่านมามันก็มีเรื่องดีๆมีรอยยิ้มกับมันทุกวันแค่เสียใจมากว่าความบริสุทธิ์ใจที่ให้ไปมันสูญเปล่าแค่นั้นเองค่ะซึ่งต่างมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างล้นล่าม ป๊อกหนุ่มปลื้มบังเกิดกล้าวละครเสียดสีชีวิตครอบครัวฟาดเรตติ้งกระฉูดทะยานครองใจคนดูทั้งประเทศทุบสถิติเรตติ้งละครดึกช่วงเวลา16:00 น.เสาร์อาทิตย์ทุกสถานีไปเลยสำหรับละครผัวเมียบังเกิดกล้าวรสชาติจัดจ้านสไตล์อมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ล่าสุดกระแสปากต่อปากความสนุกความเข้มข้นถึงใจคนดูกับฉากเด็ดเมียหลวงยืนหนึ่งป๊อปปิยธิดาในบทบาทของสุขสมก้มกราบรถขอทวงสามีหนุ่มศรรามคืนจากเมียน้อยนักศึกษากลายเป็นไวรัลดังในโลกออนไลน์ส่งผลให้เรตติ้งประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาละครบังเกิดกล้าวฟาดเรตติ้งไปอย่างสวยงามวันเสาร์ 1.579 ทั่วประเทศและวันอาทิตย์ 1.368ถือเป็นตัวเลขที่สูงในกลุ่มละครสุดสัปดาห์วันเสาร์อาทิตย์ชนะขาดลอยในช่วงเวลาเดียวกันงานนี้สองพระนางรุ่นใหญ่ก๊อปหนุ่มขอเปิดใจกราบขอบคุณทุกเสียงตอบรับที่แฟนๆมอบให้กับละครเรื่องนี้ไว้ว่าพี่หนุ่มผมต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามละครเรื่องนี้อย่างมากทีมงานทุกคนตั้งใจทำและผลิตออกมาให้ดีที่สุดพอทราบเรตติ้งก็ถือว่าหายเหนื่อยมากขอบคุณที่ทุกคนชอบและรักตัวละครของผมในเรื่องนี้มากๆนะครับทั้งรักและเกลียดก็อยากให้ฝากให้ติดตามกันต่อไปรับรองว่าสนุกมากขึ้นแน่นอนป๊อกสำหรับป๊อกเองภูมิใจกับละครเรื่องนี้มากเหลืออีกไม่กี่ตอนแล้วไม่อยากให้พลาดกันคือละครเรื่องนี้เป็นมากกว่าละครป๊อกเชื่อว่าจะเป็นแง่คิดให้กับการใช้ชีวิตครอบครัวได้เยอะมากอยากให้มาพิสูจน์กันว่าเรื่องนี้สนุกขนาดไหนอีก5ตอนสุดท้ายแล้วเข้มข้นขึ้นสุดๆห้ามพลาดเด็ดขาดพิสูจน์ความแรงของละครบังเกิดกล้าวได้ทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์ที่ทางช่องอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34หลังรายการทุกโต๊ะข่าวหรือรับชมละครบังเกิดกล้าวย้อนหลังได้ทันทีผ่าน2ช่องทางที่ www.amarintv.com/บังเกิดกล้าวและ YouTube Channel Amarin TV แฟนคลับเฮเจมมาทวงไอจีกลับมาได้ยกความชอบให้ผู้จัดการคนเก่งแฟนคลับเฮเจมมาทวงไอจีกลับมาได้ยกความชอบให้ผู้จัดการคนเก่งเอาคืนกลับมาได้อย่างว่องไวเพราะเมื่อวานผู้จัดการส่วนตัวเพิ่งประกาศว่าไอจีของเจมมาถูกแฮกไม่ทันครบ24ชั่วโมงก็สามารถทวงไอจีคืนกลับมาได้พร้อมกันนี้ผู้จัดการของพระเอกหนุ่มยังชี้แจงอีกด้วยว่ากลับมาแล้วค่ารูปอยู่ครบค่ะแต่นางซ่อนต้องค่อยๆเลือกออกมาค่ะน้องสัญญาค่ะว่าจะทำให้หน้าอีกเหมือนเดิมขอเวลา1คืนนะคะเจมขีดล่างเจมสมาขอบคุณอินสตาแกรมมากค่ะซึ่งเพื่อนนักแสดงและแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความดีใจและชื่นชมผู้จัดการส่วนตัวของนักแสดงหนุ่มที่สามารถนำไอจีลับมาจากมือแฮกได้